ครับอันนี้ก็เป็นห้องตัวอย่าง one bedroom แบบเล็กนะครับ31ตารางเมตรที่ The Crest Park Residence นะก็เป็นห้องที่ผมว่า layout คืออยู่ได้สบายๆนะเป็น one bed แบบ31พื้นที่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าเขาจัดสรรพวกที่เก็บของพวกอะไรมาดีเลยนะครับมาดูส่วนแรกก่อนครัวนะครัวให้แบบยาวเฟ้ยเลยนะครัวผมถือว่าใหญ่เกินไซส์ห้อง31ตารางเมตรเลยนะใหญ่มากนะครับครัวเยอะแล้วก็ที่เก็บของที่เขาให้มาก็เยอะนะแบบตู้เย็นเป็นบิ้วใช่ไหมแล้วเหนือตู้เย็นเนี่ยเขาก็มีที่เก็บของให้เนี่ยนะเก็บอะไรเป็นช่องๆได้เลยนะครับแล้วก็พวกหน้าบานต่างๆพวกนี้ก็เก็บของได้นะเดี๋ยวมีฮาร์ฟเล่ดึงลงมาได้เนี่ยคือเอาว่าเขาคิดมาให้ค่อนข้างดีละนะครับหรือว่าตู้ด้านหน้านะตู้ด้านหน้าก็มีตู้รองเท้ามีอะไรทำมาให้แล้วเราก็ไม่ต้องไปจ้างใครมาบิวอินพวกตู้พวกนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของห้องลิฟวิ่งนะห้องลิฟวิ่งขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากผมถือว่ามันเป็นคอมแพกไซส์นะครับเพราะว่า31ตารางเมตรก็พื้นที่มันก็กลางๆอยู่แล้วอย่างตรงนี้เขาก็วางโซฟานะเป็น2ที่นั่งนะแล้วก็ดูทีวีได้นะครับแต่ว่าห้องนี้มันจะก้ำกึ่งระหว่างเป็นสตูดิโอนิดนึงคือมันจะแชร์ทีวีก็คือดูจากเตียงมาที่ตรงนี้เหมือนกันนะครับฝ้าเพดานมันสูง3เมตรใช่ไหมพอมันสูง3เมตรปุ๊บเนี่ยเขาให้ช่องแสงกระจกมาค่อนข้างบานใหญ่นะบานใหญ่บานเต็มก็จะดูสวยนะครับแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะโต๊ะทานข้าวก็อันนี้อาจจะต้องซิกแซกนิดนึงอย่างนี้เขาก็ดีไซน์ให้โต๊ะมันออกแนวแบบตื้นแต่ว่ายาวออกมานะครับก็นั่ง2คนได้แต่เป็น2คนคนละฝั่งเป็นตัว L อย่างนี้นะครับแล้วก็ติดกระจกติดอะไรมันก็จะช่วยให้ห้องมันดูกว้างนะครับห้องนอนห้องนอนนะห้องนอนก็จะมีบานกั้นนะครับอย่างนี้เขาก็จะมีบาน3ตอนนะที่นี่เขาเน้นหนักเรื่องบานมากเลยผมชอบมากเลยฟิตติ้งของบานคือแข็งแรงนะคือจับผิวจับอะไรนี่คือคุณภาพดีเลยแล้วก็มีน้ำหนักอ่ะหมายถึงว่ามันมีมันให้ความรู้สึกว่ามันแข็งแรงอ่ะนะครับเตียงนี่เขาวางเตียง queen size นะครับก็วางเตียง queen size เข้าไปก็ค่อนข้างเต็มละพื้นที่ก็เป็นห้องนอนแบบชิลๆนะเอาไว้นอนอย่างเดียวไม่ได้ไว้ทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีโต๊ะหัวเตียง2ฝั่งได้นะครับอันนี้เขาก็แต่งให้เป็นแบบแนวดูไลท์ๆดูอะไรเงี้ยนะเป็นแนวสารนิดนึงแล้วก็มีไม้ขั้นหน่อยก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ได้กระจกหน้าต่าง3ตอนเหมือนกันนะฮะก็กว้างนะครับห้องมันมีช่องแสงเยอะใช่ไหมมันก็จะดูกว้างดูโปร่งนะครับห้องนอนก็จะมีแยกแอร์อีกตัวหนึ่งนะดังนั้นเวลาเราปิดประตูเนี่ยปิดประตูบานเลื่อนเนี่ยมันก็จะได้ความเป็นส่วนตัวก็นอนได้สบายๆไม่เปลืองแอร์นะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือเขาบิวอินนะครับตรงนี้คุ้มมากคือตู้เสื้อผ้านะได้มากี่บานเนี่ย1 2 3 4 5 6ตู้เสื้อผ้า6บานเลยนะครับถือว่าที่เก็บของจัดเต็มนะครับจัดเต็มมากที่เก็บของเยอะดีนะครับก็เป็นห้องที่อาจจะไซซิ่งไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าในส่วนของการเก็บของนะครับถ้าเราอยู่คนเดียวนะเลย์เอาท์แบบนี้ก็โอเคละนะครับถ้าอยากจะทำงานอะไรจริงจังจะมีประชุมเจอคนอื่นก็ลงไปใช้ส่วนกลางเพราะส่วนกลางที่นี่คือเยอะเลยนะครับส่วนกลางก็จัดเต็มแน่นเอียดเหมือนกันถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็มีขนาดที่กำลังดีนะผมถือว่าขนาดถ้าเทียบว่า30ตารางเมตรได้ห้องน้ำใหญ่ขนาดนี้ก็โอเคนะห้องน้ำคือเข้ามาหลวมๆนะเป็นแบบเรียงกันก็เป็นอ่างล้างมือสุขภัณฑ์แล้วก็ชาวเวอร์นะตัวชาวเวอร์ก็จะมีเว้นช่องเก็บของวางสบู่ไว้ให้นะครับแล้วก็มีแผงกั้นอาบน้ำให้นะครับมีกระจกนิรภัยให้ก็ถือว่าเป็น31ตารางเมตรที่ได้ความครบครันนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เวอร์วางอลังการแต่ว่าฟังก์ชันครบใช้ได้จริงนะครับแล้วก็พื้นที่บางส่วนอาจจะไปแชร์ไปใช้ในส่วนกลางในอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะครับแต่ว่ามันก็เป็นห้องที่แพ็คราคามันดีนะแพ็คราคาก็น่ารักจับต้องได้นะครับยังไงใครสนใจลองมาดูกันละกันโอเค